สวัสดีครับท่านนักลงทุนนะครับกลับมาพบกับผมสิทธิพรเจริญเมืองทาง YouTrade Channel นะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับซึ่งก็เป็นคิวของนะครับหุ้นเด็ดจากหุ่นยนต์นะครับโรบอทเทรดเดอร์นะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คงรู้กันไปแล้วนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันดูต่อนะครับว่าสัปดาห์นี้นะครับโรบอทเทรดเดอร์จะเป็นยังไงต่อนะครับมีตัวไหนที่หุ่นยนต์น่าสนใจนะครับก็พบกับแขกรับเชิญประจำรายการของเราอยู่แล้วนะครับคุณชาญวุฒินะครับหรืออาจารย์ตีของเราสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับก็ตอนนี้ตลาดค่อนข้างผันผวนนะครับท่านนักลงทุนเนี่ยก็รู้อยู่บางทีก็ถ้าคนที่เก่งหน่อยเขาเลือกหุ้นเองได้นะครับตลาดมันไม่เชิงผันผวนนะมันแบบลักษณะขึ้นตลอดนะครับขึ้นตลอดทีนี้เนี่ยลูกค้าบางคนเขาเลือกหุ้นเป็นทีนี้โรบอทของเราเนี่ยนะครับก็ช่วยนักลงทุนนะครับช่วยลูกค้าในการเลือกหุ้นนะครับสัปดาห์ที่แล้วมาดูสักนิดนึงว่าเป็นไงเรามาไล่เลือกไปนะครับก็คือโรบอทเทรดเดอร์เรามาเจอกัน2ครั้งนะครับ2ครั้งถ้าจำได้ก็คือครั้งแรกเนี่ยติดลบไปอาทิตย์แรกแต่อาทิตย์อันนี้ที่2โรบอทเริ่มทำงานแล้วครับอาทิตย์แรกวอร์มเครื่องไปอันนี้ก็เป็นอัปเดตพอร์ตนะครับประจำสัปดาห์นะครับก็คือ3ตัวแรกเนี่ยเป็นของสัปดาห์แรกนะครับเป็นของสัปดาห์แรกส่วนตัวที่4 5 6เนี่ยนะครับ BLA อันนั้นแล้วก็ WHA เนี่ยเป็นของสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าเริ่มทำงานแล้วครับแสดงว่าหุ่นยนต์เริ่มปรับสภาพหุ่นยนต์เริ่มบูทเครื่องขึ้นแล้วเริ่มเข้าใจตลาดตัวเองมากขึ้นแล้วเริ่มเข้าใจนะครับคุยกับมานานพอสมควรนะฮะต้องมีการให้หุ่นยนต์เข้าใจตลาดด้วยนะก็ตัวนี้ก็เป็นยอดรวมครับก็จะเห็นว่าครั้งล่าสุดเนี่ยก็จะมีตัว BLA เนี่ยตอนนี้ยังอยู่ที่เสมอตัวก็คือยังไม่คันเดี๋ยวจะมีกราฟโชว์นะครับส่วนอันนั้นเนี่ยบวกอยู่ 5% ส่วน WHN นี่คือลบไปประมาณ 1% คือจริงๆช่องเดียวแต่ว่ามันอันนี้3ตัวนี้3ตัวนี่รวมดูแล้วนี่กำไรอยู่นะกำไรแล้วก็ไปชดเชยกับไอ้ที่ลบเมื่ออาทิตย์แรกนะครับก็บวกอยู่นิดหน่อยนะครับน้อยมากก็ถือว่ายังให้เวลาปรับตัวหน่อยดีให้เวลาปรับอะไรครับคุณยนต์มันนะงั้นเรามาลองดูแต่ละตัวดีกว่านะครับตัวแรกก็คือ BLA นะครับคือจากกราฟเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงลูกศรนี่คือจุดที่เราซื้อนะครับหลังจากที่เราซื้อเข้าไปเนี่ย2วันถัดมาเนี่ยมันก็ขึ้นเป็นแท่งเขียวยาวๆแล้วก็จะยกเทลลิ่งตามนะครับปรากฏว่าอย่างล่าสุดเมื่อวานก็เปิดแบบมาติดอยู่ข้างบนนะครับที่89จะเรียกว่าแนวต้านเดิมก็ได้3 หัวแล้วนะครับแต่ลงแรงๆก็ยังไม่หลุดนะยังไม่หลุดครับเพราะฉะนั้นเห็นลงแรงก็ยังไม่ขายเพราะว่าเราใช้เทลลิ่งนะครับหุ่นยนต์ไร้ใจนะครับเราไม่รู้มันจะเลี้ยวกลับหรือมันจะลงต่อนะครับก็ยังมีกำไรอยู่ยังมีกำไรอยู่ถ้าเลี้ยวกลับก็โชคดีไปถ้าลงต่อก็คัทครับนะครับง่ายๆนะครับส่วนตัวที่2นะครับตัวอนันต์นะครับ2อันใช่ไหมครับอันนะครับอันก็คือตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือเปิดมานะครับแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างล่าสุดเมื่อวานก็ปิดบวกทำนิวไฮขึ้นไปอีกตรงนี้ก็ยกเทลลิ่งตามไปเรื่อยครับยังไม่ต้องรีบขายถ้าวันนี้บวกเทลลิ่งขึ้นตามมาเหมือนกันก็ขึ้นตามไปเรื่อยนะครับลงไม่ลงตามแต่เพราะสองตัวแรกนี่โอเคยังโอเคอยู่ถ้าเกิดบวกนี่เทลลิ่งยกขึ้นมายกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวสุดท้ายนี่ WHA นี่คือเปิดบวกขึ้นไปนะครับแล้วพอเรายกตามเนี่ยวันถัดมาเจอแท่งเขียวลงมาแตะพอดีโอ้โหแตะพอดีแตะพอดีก็ขายเลยเรียบร้อยขายเลยนะครับนี่จริงๆนี่ถูกนะวันแรกก็ไม่ถูกนะใช่ใช่แล้วก็ถ้าไม่ขายเนี่ยอีก2วันถัดมาจะเห็นว่าเมื่อวานนี่ลงไปหน้าดูถ้าลูกค้าที่เล่นไวนี่วันแรก2วันแรกอาจจะขายไปแล้วก็ได้อันนั้นแล้วแต่นะครับอันนี้แต่หุ้นจะเราไม่ทำแต่ผมบอกว่าไม่ทำครับไม่ทำเพราะว่าถ้าขายแล้วก็จะไม่รู้ว่าอย่าง2ตัวแรกว่ามันจะไปต่อแค่ไหนนะครับอันนี้คือ3ตัวที่ผ่านมาก็คือจะเหลือ2ตัวแรกนะครับที่ยังเหลืออยู่ในพอร์ตนะครับโอเคคราวนี้มาดูของสัปดาห์นี้กันบ้างนะครับสัปดาห์นี้นะหุ้นยนต์บอกเครื่องเริ่มร้อนแล้วฮะโอ้โหเครื่องเริ่มร้อนเลยเริ่มร้อนแล้วมี3ตัวนะครับคือ Q-House นะครับSCB นะครับแล้วก็ไทยลีท่านผู้ชมครับหุ่นยนต์เครื่องเริ่มร้อนครับเล่นของใหญ่ครับอ๋อนี่ของใหญ่อะฮะโอ้โหคิวเฮานี่ถ้าดูปริมาณบิดออฟเฟอร์นี่ไม่ธรรมดานะ SCB ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าหุ้นใหญ่หุ้นใหญ่เลยแหละ SCB นี่ทำอะไรครับSCB อ๋อหุ่นยนต์ไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จัก SCB เป็นธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์คิวเฮานี่ก็คือ Quality House เป็น Property ธนาคาร THRE นี่คือไทยลีโอเคประกันภัยประกันภัยงั้นเราลองมาดูกราฟนิดนึงนะครับตัวแรกนะครับตัว Q House นะครับก็มีสัญญาณ buy เกิดขึ้นนะครับนี่ใช้หุ่นยนต์ตัวเดิมใช่ไหมหุ่นยนต์ตัวเดิมครับชิปไมโครชิปเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนโอเคโอเคให้เขาลั่นได้ก่อนนะโอเคอันนี้ก็ใส่กราฟให้ดูเฉยทางเทคนิคก็ไม่รู้กันครับโอ้ยก็ดูง่ายๆก็ผมก็คงบอกว่าอัพเทรนอยู่อ่ะอัพเทรนนะครับอัพเทรนอยู่นี่เพิ่งสร้างนิวไฮเมื่อวานด้วยมั้ยเนี่ยมีนิวไฮรู้สึกจะมีนิวไฮไปแวบๆแสดงว่าถ้าอะไรไฮเออร์ไฮไฮเออร์โลแสดงว่าขาขึ้น
อ๋อนี่ก็น่าจะเป็นขาขึ้นนะหุ่นยนต์ไม่รู้ตามผมหรอกอันนี้อีกอันนึงครับ SCB นะครับนี่ SCB นี่เมื่อวานเพิ่งนิวไฮมาเลยนะเนี่ยเปิดกระโดดแนวต้านผ่านมาเลยรู้สึกจะผ่าน170ขึ้นมาอย่างแน่นๆวอลุ่มเข้าผมในเชิงกลยุทธ์ก็บอกว่าต้อง follow buy แล้วอย่างเงี้ยอ๋อจะมี follow buy นะครับไม่รู้หุ่นยนต์มันตามผมหรือเปล่าหรือผมตามหุ่นยนต์หุ่นยนต์ก็ไปด้วยคนไปด้วยไปด้วยคนโอเคตัวนี้ครับตัวนี้ใครโอ้โหนี่กราฟสวยมากเลยนะถ้าดูโครงสร้างใหญ่ๆนี่ลงมาลึกๆเลยนะลงมาลึกเลยใช่ไหมครับถ้าดูจากซ้ายมือดูภาพซ้ายมือสุดเลยที่ไฮๆข้างบนเนี่ยแล้วไหลๆลงมานี่กำลังจะม้วนขึ้นอย่างนี้อ๋อจากเกือบ7.50 บาทนะครับลงมาประมาณ3 บาทเหลือครึ่งนึงไม่รู้จะขึ้นถึงไหนนะครับวันนี้ก็เป็นผมก็มองว่าจะม้วนขึ้นไปหาไฮเดิมภายในระยะเวลา1ปีเนี่ยหรือว่า6เดือนถึง1ปีอ่ะ6เดือนถึง2เดือนเนี่ยมีโอกาสกำไร 100% เลยอันนี้มีหมายถึงว่าผมคิดนะแต่หุ่นยนต์ก็บอกว่าบายเดี๋ยวผมไปกระซิบหุ่นยนต์ด้วยดีกว่าถือตั้ง6เดือนนะโอเคโอเคอันนี้ก็คือ3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นมาดูพอร์ตกันดีกว่าครับนะครับก็คือเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วเรามีอยู่2ตัวนะครับที่อยู่ในพอร์ตแล้วก็สัปดาห์นี้เราซื้อเพิ่มอีก3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเงินเนี่ยใช้หมดใช้หมดนะครับแต่ใช้หมดยังไม่พอเราก็จะเหลือเงินด้วยเหลือกำไรนิดหน่อยเหลือลิ้นหน่อยนะครับแต่ก็คอร์สนะครับคอร์สของ3ตัวแล้วก็อัปเดตนิดนึงนะครับคือ Kill House นะครับ 3.70 SCB 173.50 แล้วก็ไทยลี 3.68 อันนี้คือคอร์สของเราวันนี้คอร์สของเราวันนี้คือราคาอยู่ว่าคราวนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่ผ่านมาใช้เทลลิ่งมีฟีดแบคลูกค้าบอกว่ามันดูยากไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะลดลงไป 3% หรือยังต้องมานั่งนับตามบางคนก็คิดว่า เอาราคาสูงสุดของวันนั้นบางคนก็คิดผิดไปเอาราคาสูงสุดของรอบที่แล้วหรือว่าไปดูราคาปิดต้องมานั่งดูทุกวันเขาบอกว่าเหนื่อยงั้นบอกว่าทำไงง่ายๆนะครับก็เลยไปถามหุ่นยนต์บอกว่าใช้ EMA 10วันก็ได้หรือว่า Moving Average Moving Average ใส่เข้าไปในกราฟเลยเส้น Moving Average 10วันนะครับแต่เป็นแบบ EMA นะครับท่านผู้ชม EMA ครับหรือถ้าใครเกิดจะใช้ SMA ก็แล้วแต่ความถนัดผิดกันนิดหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าใช้10วันพอแต่ให้ใช้10วันนะครับเพราะว่าความสะดวกคือเมื่อไหร่เปิดกราฟเจอเลยไม่ต้องไปนั่งจดว่าเอ๊ะวันนี้เรายกขึ้นมาถึงเท่าไหร่แล้วนะครับก็ดูเส้นนี้แล้วเส้นนี้มันก็จะไล่ตามราคาที่ขึ้นอยู่แล้วใช่มันก็ใช้ลักษณะเดียวกับเทลลิ่งสต็อกครับจริงแต่ว่าช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นไหนๆเราก็จะสะดวกตามอยู่แล้วก็ใช้ให้มันบอกเลยแต่เราใส่ชิปให้มันใหม่ๆอันนึงก็คือเราเพิ่มตรงนี้ว่าทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นนะครับให้หุ่นยนต์มันจัดการด้วยว่าเฮ้ยแต่ต่ำกว่า EMA 10วันก็คือขาดคัทลอสเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปจดแต่ละวันแล้วคราวนี้เปิดดูก็รู้เลยไม่ใช่เพราะคัทลอสหมายถึงว่าขึ้นไป EMA ก็จะตามขึ้นไปจะคัทลอสหรือคัทโปรฟิตก็แล้วแต่ใช้ EMA โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตามนี้นะครับก็คือเต็มพอร์ตแล้วตอนนี้เต็มพอร์ตแล้วสรุปสัปดาห์นี้นะครับมี Kill House SCB แล้วก็ไทยลีนะครับ3ตัวนี้นะครับทิ้งท้ายนิดนึงครับทิ้งท้ายอีกแล้วครับถ้าต้องมีทิ้งท้ายครับคุณชันวุฒิเราจะมีทิ้งท้ายทุกวันนะครับอันนี้วอลเลนบัฟเฟตต์กล่าวไว้ครับโอ้โหนี่เซียนหุ้นระดับโลกเลยนะระดับโลกเลยใช่ไหมครับวันนี้ไม่ธรรมดานะครับเซียนหุ้นพันล้านไม่ใช่พันล้านธรรมดาพันล้านเหรียญเลยนะครับเขาบอกว่าเราไม่สามารถสร้างทารกใน1เดือนด้วยการอุ้มท้องของผู้หญิง9คนได้งงครับใครยังไม่เคยอุ้มท้องผมยังงงเลยครับเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะเขาปกติเราอุ้มท้อง9เดือนใช่ไหมคนหนึ่งอุ้มท้องประมาณ9เดือนนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้มีผู้หญิง9คนก็แบ่งกันคนละเดือนไม่ได้นะครับของบางอย่างเนี่ยการแม้มันจะมีสกิลแค่ไหนมันต้องใช้เวลาด้วยอ๋อโอเคเข้าใจละประมาณนั้นเพราะฉะนั้นการลงทุนต้องใจเย็นนะครับอย่างน้อยแล้วต้องมี9เดือนไม่ถึงขนาดนั้นเปรียบเทียบนะครับโอเคครับมีเพิ่มอีกไหมงั้นก็วันนี้ก็ประมาณก็คงฝากไว้อีกสักสัปดาห์นึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสัปดาห์หน้าว่าหุ่นยนต์จะเข้าใจตลาดมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ครับตอนนี้ได้ทีอย่างตอนนี้หุ่นยนต์เริ่มเข้าใจตลาดมากขึ้นแล้วเริ่มหัดเลือกหุ้นใหญ่ๆแล้วด้วยหุ่นยนต์เราได้ก็ฝากไว้นี้นะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาตามกันต่ออีกทีนึงนะครับว่าผลประกอบการของหุ่นยนต์นะครับแล้วจะมีตัวใหม่ๆมาอีกหรือไม่นะครับก็คงฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับคำคม UOB Kay Hian, your trusted broking partner.